เดี๋ยวเคสเคสของพี่เป็นเคสเบาหวานนะครับพอดีมีเดือนที่แล้วมีน้องคนนึงก็โทรมากลางคืนว่าเนี่ยแม่ผมเป็นเบาหวานโอเคถ้าเป็นเบาหวานแล้วหมอกำลังจะตัดขาตัดนิ้วอะครับนิ้วแล้วผมไม่อยากให้แม่ผมโดนตัดอะไรเงี้ยแล้วทีนี้พอเขาเอาบอกว่าพรุ่งนี้เช้านะไปส่งเช้านี่ให้แม่กินเลยกินวันละ2 ซองเลยเพราะว่าเคสเบาหวานน่ะชัดมากคือส่วนตัวมั่นใจในเรื่องของเบาหวานทีนี้กินไปแค่7 วันน่ะแห้งเลยแล้วเขาก็ตื่นเต้นมากเลยโทรมาสั่งแต่ครั้งหลังนี่ก็คือให้โอนเงินแล้วก็ส่งไปเพราะว่ามันไม่ต้องรีบเคสนี้ชัดมากนะครับแล้วเคสเบาหวานมันชัดคือตรงที่ว่าหมอกำลังจะตัดแต่มันแห้งก็คือนานก็ได้7 วันไงก็บอกให้กินวันละ2 ซองนะครับเคสนี้ก็ต้องเวลาไหนคะที่แนะนำไปก็คือเคสเบาหวานโดยทั่วไปเราแนะนำช่วง10 โมงเช้านะครับให้อัด2 ซองเลยครับ10 โมงเช้า2 ซองเลยนะครับเคสนี้ก็ค่าน้ำตาลอะไรค่าน้ำตาลก็บอก300เขามีแผลแต่ว่าในเรื่องของแผลยังไม่ให้เขาส่งมาเดี๋ยวลองถามดูนะครับเดี๋ยวจะเอามาถ้าได้แล้วเดี๋ยวเอามาให้อ๋อแต่เขาโทรมาบอกว่าแผลแล้วตอนนี้คุณหมอยืดกันไม่ต้องตัดแล้วไม่ต้องตัดแพทย์เขาก็กลับบ้านแต่ว่าบอกว่าให้กินต่อเนื่องเพราะว่าน้ำตาลเขา300 กว่ามันก็สูงนะครับก็คือต้องกินให้ต่อเนื่องเพื่อให้มันลดค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆนะคะใช่ครับโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video